เฮ้ยอันนี้มาหรือยังอ่ะอันนี้คือมาหรือยังอ่ะอ๋อมาแล้วรอคนเข้ามาเยอะก่อนนะคะแล้วก็จะมาเม้าท์มอยกันทีเดียวนะคะเฮ้ยคือแบบหนูไม่ได้เลทนะคือหนู คือหนูจะเล่าว่าเอ้ยก่อนหนึ่งก็สวัสดีนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะคะของหนูคือตามจริงหนูไม่ได้เลทนะแต่คือหนูอ่ะไม่เคยหนูไม่เคยไงแล้วทีนี้หนูก็ไปมันจะมีให้กดว่าอนุญาตแบบกล้องอะไรเงี้ยหนูก็แบบเอ้ยกล้องอะไรหนูก็เลยกดโนไปเอาสักพักเอ้าพอจะไลฟ์สดอีกก็ไม่ได้หนูก็เลยต้องเข้าไปในแอปตั้งค่าใหม่แล้วก็ทําว่าอนุญาตกล้องอ่ะอะไรสักอย่างคือแบบหนูงงไปหมดเลยอ่ะ คือหนูขอโทษอันนี้คือที่มาของคำว่าไลฟ์สดใช่ไหมคะปกติหนูเคยเห็นแต่ของคนอื่นไง คือทุกคนหนูเพิ่งกลับมาจากบ้านนะคะหนูก็เลยแบบยังไม่ได้อาบน้ำนี่จะเล่าอะไรให้ฟังคือแบบหัวร้อนมากคือหนูอะนั่งรถใช่ไหมล่ะแล้วคือ ทุกคนจำจริงหนูเป็นคนพูดมากนะถ้าหนูพูดเยอะไปหนูก็ขอโทษด้วยคือถ้าหนูคือแบบวันนี้หนูนั่งรถมาใช่ไหมล่ะแล้วก็นั่งไปสักพักหนูก็เอ้ยทําไมมันแบบยังไงมันแบบวนไปที่เดิมอะไรเงี้ยอ๋อสักพักที่ไหนได้คนขับบอกเอ้ยน้องพี่ขอโทษนะน้องไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนนะเพราะว่าแบบพี่อ่ะขับวนหนูก็เลยพี่คือหนูว่าต้องรีบกลับบ้านไงพี่คลิปไม่มืดแล้วใช่คลิปไม่มืดแล้วม่วงจริงๆเจ้าคนนี้หน้ามาจิ้มตาใช่คือหนูจะไปตัดแล้วหนูผมยาวไวมากเธอไม่ผิดหรอกโอ้โหอย่างนั้นเลยนะทุกคนมีเรื่องอะไรจะมาเมาส์กันไหมคะนี่อ๋อทุกคนอย่าเพิ่งเมาส์ให้หนูฟังหนูขอเมาส์ให้ทุกคนฟังก่อนคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตลกมากหรือไม่ตลกก็ไม่รู้คือแบบหนูงงอ่ะคือหนูกลับบ้านมาใช่ไหมแล้วคือหนูก็เจอนี่ค่ะทุกคนลูกแต่ทุกคนดูสิว่าหนูทีแรกหนูเข้าบ้านมาหนูนึกว่ามันเป็นแฟชั่นแต่ว่าที่ไหนได้คือพ่ออ่ะทําแตกทุกคนทํากระจกแตกตรงนี้ร้าวเลยแล้วแบบหนูก็แบบโอ้โหคือพ่อหนูเพิ่งไปทําวันนี้นะคะแล้วหนูก็แบบอ้าวแล้วทําไงอ่ะไปทําตกได้ยังไงคือแบบผ่ากลางเลยอ่ะทุกคนสงสัยหนูแบบสวยจนกระตกกระจกแตกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะก่อนอื่นนะคะหนูก็ได้แรงบันดาลใจมาจากความม่วงนี่แหละค่ะคือหนูไม่เคยทําอะไรแบบพวกนี้เลยพอหนูเข้าไปดูในแบบที่ของรุ่นพี่ AKB เขาทํากันนะคะหนูก็โอ้โหทําไมมันสวยจังอะไรอย่างนี้แล้วแบบคนอื่นเพื่อนคนอื่นออกแบบแบบกันมาแบบเนิ่นนานอะไรก็นั่งเขียนแล้วหนูแบบโอ้โหเครียดมากอ่ะหนูก็วาดรูปไม่สวยแล้วพี่เขาก็บอกว่าถ้าจะให้ออกแบบก็คือแบบต้องเขียนมาว่าจะเอายังไงแล้วหนูแบบคือในหัวหนูมันเยอะอ่ะคือเข้าใจทุกคนเข้าใจไหมแบบมันเยอะก็คือแบบในหัวมันแบบอยากทําไปหมดเลยแล้วคือหนูจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบคิดไปเรื่อยจนได้อันนี้มานะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบหรือเปล่าอีกอย่างนะคือแบบทุกคนเพื่อนในวงอะขำมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูมีปีกที่แรกอะหนูก็คิดอยู่ว่าหนูจะเอาปีกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบกลัวแบบมันกลัวมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบดูมาออกมาจริงอ่ะก็สวยดีนี่ทุกคนดูสิสวยหรือเปล่าก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวยอะแต่พ่อไม่น่าทำกระจกแตกเลยอะขายขำมากเลยอะเข้าบ้านมาคือแบบโอ้โหโอ้โหมากเลยเมาส์อยากให้เมาส์เรื่องอะไรคะทำไมทุกคนอยากให้หนูเผาทุกคนอื่นนะคะข้างหลังดอกไม้อะไรมันเป็นอ๋อมันเป็นดอกไม้ในรูปพี่หนูเนี่ยแหละถ่ายโปสเตอร์นี่แหละค่ะทุกคนมันเป็นดอกไม้ที่คุณพ่อนะคะซื้อมาให้มันเป็นดอกไม้ปลอมปีกไก่ปีกนางฟ้าพี่ฟีฟ่าทำไมต้องสีม่วงเยอะจังคือตอนแรกนะคะก็อย่างที่พูดไปคือไม่ได้ชอบสีม่วงอะไรมากมายนะคะแต่ก็
ได้แบบได้ชุดใน MV เพลง Skin No Season ฤดูใหม่เป็นแจ็คเก็ตสีม่วงก็เลยทีแรกก็ไม่ชอบหรอกคือแบบโอ้โหผิวแบบอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยคือไม่ก็ไม่ได้ขาวอ่ะแต่แบบทำไมเขาต้องให้สีม่วงจ๋าอะไรขนาดแต่พอใส่ถ่ายรูปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าเออใส่แล้วมันแบบก็สวยแบบสง่าดีอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าโอ๊ยสีม่วงมันเข้ากับเราแน่นอนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออแบบเราใส่เสื้อผ้าเป็นสีม่วงอะไรอย่างงี้ดีกว่าเอ้ยหนูโอ้ยหนูในหัวหนูอยากพูดเยอะเมาอยากเมากับทุกคนเยอะมากเลยอ่ะคือหนูโอ้โหแต่โอ้โหตอนนี้ในหัวหนูมันทะเลาะกันมากเลยค่ะทุกคนเอาข้าวเหนียวส้มตำด้วยโอ้ตอนนี้ไม่มีค่ะหนูกลับบ้านมาอย่างด่วนแต่ว่าวันนี้นะคะไปออกงานมาใช่ไหมเขาให้ขนมมาก่อนอื่นเลยโอ้โหทุกคนทำให้เขาเลือกของกินไวจังอ่ะหุยคือแบบนี่นะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหมาทุกคนหอมอ่ะหนูหิวข้าวคือตอนหนูทำแบบนี่จะเล่าอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยคือตอนหนูกับก่อนที่หนูจะมาคือพองานเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีแบบให้ทุกคนเนี่ยสั่งของมากินได้แบบกินอะไรก็ได้นะในร้านเลยก็คือเขาแบบนิกกี้ก็แบบสั่งแบบแซลมอนแล้วก็วิวก็สั่งเป็นอะไรนะอะไรสเต็กอะแล้วมันก็มีมันด้วยมันอะไรมันทอดแล้วพี่มายูก็กินอะไรสักอย่างแล้ววิวก็กินแซลมอนคือหนูก็นั่งแบบโอ้โหเห็นเพื่อนแล้วหนูก็หิวอะทุกคนเข้าใจปะแล้วหนูก็แบบทํากินไม่ได้ไงเพราะว่าแบบกว่าจะรอออเดอร์อะไรอีกต่างๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบต้องรีบกลับบ้านด้วยแต่พอแบบมาเจอแบบคนอ้อมแบบพาหนูขับรถอ้อมเนี่ยหนูก็แบบโอ้โหตรงนี้นั่งกินก็ดีแล้วหิวมากเออห้ามกิน พี่เชยอยู่ไหนครับโอ้ไม่รู้ค่ะโอ้โหกี่คำแล้วเหมือนภาคบอลเลยอ้อยพูดถึงเรื่องภาคบอลคือทุกคนหนูไม่รู้จริงๆนะว่าแบบตอนนี้นะคะบอลไทยมันมีแบบถ่ายทอดสดแต่ก็แบบเปลี่ยนเวลาไปเปลี่ยนเวลามาก็ไม่ทันแล้วตอนนี้อยู่บ้านหรอพี่ฟ้าใช่จ้าอยู่บ้านจ้าเมาเรื่องเธียเตอร์อ๋อไม่เมาเรื่องอะไรดีล่ะจำกันได้ไหมฝ้าไว้หน้าม้าแล้วหน้ายักษ์หน้ายักษ์หน้ายักษ์วะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไหนมา5 ทุ่มเอ้ยมาถึงอะไรคะเนี่ยนางฟ้าตกสวรรค์บ้านเราเตะบอลด้วยรู้แล้วว่าเตะบอลกันเห็นแบบทุกคนบางคนก็ได้เล็กมาแบบเออเครียดอะไรเงี้ยแบบแพ้อะไรเงี้ยก็สำหรับหนูคิดว่าหนูไม่ได้โกรธหรือว่าผิดหวังอะไรนะคือหนูคิดว่ามันเป็นการเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็แบบยังไงทําให้ทุกคนได้แบบสนิทกันขึ้นคนในบ้านแบบสนิทกันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเล่นกีฬากันเมาเรื่องจับมือโอ้โหเดี๋ยวหนูขอนั่งนั่งพูดไปแล้วก็นึกไปก่อนนะฮะเพราะว่าฟีฟ่าพูดไปเรื่อยๆสบายๆโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะหนูชอบเมาส์ฟ้าอ่าน DM ด้วยเหรออ่านค่ะทุกคนแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าหนูเนี่ยไม่อ่านแต่ตามจริงหนูอ่านนะคะหนูอ่านทุกคนเลยไม่ต้องเครียดเลยจำเราได้เปล่าน้องตุ๊กตาชื่ออะไรทุกคนพูดถึงตุ๊กตาหนูมีเรื่องจะเมาส์เร็วก่อนอื่นก็ต้องหยิบก่อนอึ๊บนี่แน่ทุกคนเห็นอันนี้หรือเปล่า คือเมื่อวันไหนนะเดี๋ยวอ๋อวันพฤหัสหนูไปซ้อมเธียเตอร์ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นหนึ่งมาซ้อมด้วยแล้วคือหนูก็สะพายกระเป๋านี้เข้าไปนะคะแล้วก็พี่ลีนะขำขำแบบขำมากคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าหนูแบบถูกชะตากับพี่ลีนะหนูชอบพี่เขามากเลยเพราะพี่เขาเป็นคนตลกอะไรเงี้ยหนูก็แล้วหนูก็เอาไปให้พี่ลีนะดูนะคะพี่ลีนะก็ขำแบบขำแบบขำหนักมากอ่ะแบบโอ้ฟีฟ่าแบบโอ้โหเท่ได้ทับดีอ่ะหนูก็ขำขำอะไรเงี้ยแต่คือมันใส่ของได้น้อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูมันน้อยมากจริงๆนะฮะมันยังอยู่อีกเหรอมันเป็นกระเป๋านะคะทุกคนน่ารักมากลาลาดูก็โลลาตาหรอล้อเล่นกระเป๋าน้องชื่ออีโบลานะคะพี่ลีนะบอกหัวมันใหญ่มาก
ไหนทำหน้าแบบเทเลทับเอ้เทเลทับบี้ก่อนไม่ได้อ่ะทำไม่ได้หลอนหน้าทำไมทุกคนต้องหลอนน้องหนูด้วยอ่ะเออมันน่ากลัวเอ้ยมันไม่น่ากลัวนะทุกคนมันน่ารักออกดูดิมีตัวอื่นไหมโอ้มีนะคะแต่หนูขี้เกียจหยิบแล้วอืมเผาคุณโมหน่อยเผาอะไรเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรให้เผาโอ้คือตอนที่หนูเห็นคุณโมครั้งแรกนะคะตอนที่ได้ไปเจอกับรุ่นหนึ่งใหม่ๆคือแบบโอ้โหพอได้จับแขนอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบโอ้โหอะไรจะผอมขนาดนั้นคือแขนเล็กมากมากๆแล้วแบบโอ้โหคุณโมทําไมแขนเล็กขนาดนี้ทําไมผอมจังอืมชื่อฟีฟ่าเล่นฟีฟ่าเป็นเปล่าโอ้เล่นเป็นครับอู้ทุกคนคือหนูเมื่อยมากเลยอ่ะเผาฟอนต์ทุกคนคะลองให้ฟอนต์ไปเผาตัวเองในวิกตอรี่ดีกว่าเพราะว่ามันมีให้เผากันนะฮะทุกคนคือวันที่6ธันวานี้นะคะหนูก็จะไปบริจาคเลือดที่โรงเรียนนะคะคือโรงเรียนหนูมีบริจาคเลือดแต่หนูไม่เคยมาก่อนเลยหนูก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหนูถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ามันไม่เจ็บแต่เพื่อนบอกว่าเข็มใหญ่มากแล้วหนูก็โอ้โหเข็มใหญ่มากขนาดตอนที่ฉีดวัคซีนหนูยังรู้สึกแบบเจ็บๆเลยอะมันเป็นยังไงบ้างอะทุกคนทำโอ้โหมันเยอะมากเลยอะมันตาลายมากเผาละตาทำไมทุกคนต้องให้หนูเผาคนอื่นด้วยหนูไม่เข้าใจเลยอะอย่าทุกคนอย่าให้หนูเผาเลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะโดนคนอื่นเผานะคะเวลาคนอื่นเพื่อนๆในวงมาไลฟ์สดนะคะจะโดนอ๋อเผาพี่ขมิ้นอืมพี่ขมิ้นเป็นคนตลกค่ะทุกคนคือหนูเล่นอะไรพี่ขมิ้นก็ขำตลอดเลยอะแบบเขาชอบขำอย่างเงี้ยอืมฟีฟ่าดีกว่าทำไมถึงชื่อฟีฟ่าอ๋อคือพ่อหนูชอบเล่นบอลค่ะทุกคนแล้วพ่อหนูชอบทีมเอซีมิลานแล้วหนูก็มีน้องชายก็เลยตั้งชื่อน้องด้วยว่ากาก้าเมื่อก่อนอืมดีนี่เผาฟีฟ่าไปแล้วเรื่องบริจาคเลือดเอ้านางเผาไปตอนไหนคะทุกคนยังไม่รู้เรื่องเลยรักโมป่าโอ้ยรักที่สุดคุณพระคือคนอะไรน่ารักขนาดนี้เออเผาฟีฟ่าให้ฟังหน่อยเออเดี๋ยวขอนั่งคิดก่อนนะคะเพราะว่าหนูมีเรื่องให้เผาเยอะมากเลยอะแบบเรื่องใครขำอะไรเงี้ยเอ้ยเผาน้องตัวเองอืมน้องหนูไม่ค่อยได้คุยกับน้องเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าน้องหนูมันก็ชอบเล่นเกมเป็นโลกส่วนตัวแต่ก็ดีแล้วที่แบบเล่นเกมอยู่แต่ในบ้านแบบไม่ติดเพื่อนอะไรเงี้ยวันนี้แข่งกินเยอะมากใช่ไหมโอ้พี่แข่งกินเยอะมากโอจิจิสนิทกับใครมากที่สุดในบีเอาจริงๆนะหนูสนิทกับใครมากที่สุดในบีนเครุ่นสองเหรอคือถ้าแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นแบบพวกแบบลตานิกกี้พี่ไมล่าพี่คัมมินพวกพี่แพนด้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคุยกลุ่มๆอะไรเงี้ยก็คุยกับทุกคนเลยโอ้โหหนูกินเยอะมากค่ะทุกคนแต่คืออย่างนี้หนูก็ไม่ค่อยกินเยอะแล้วฟ้าคิดถึงใครตลกสุดในวงโอ้ตลกสุดในวงเหรอคะในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าพี่มีโอลิกับพี่ลีนะนะเพราะแบบเขาชอบทำอะไรตลกตลกอะรู้สึกว่าเป็นคอเดียวกันเวลาคุยอะไรกันนี้ก็ขำอะไรเงี้ยงานวันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหงานวันนี้รู้สึกว่าอิ่มสบายมากค่ะทุกคนพี่ฟ้าชอบร้องเพลงเราชอบนักร้องทุกคนไหนมาสุดคนแรกที่หนูเริ่มรู้จักเลยก็คือแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเอง
คือหนูชอบร้องเพลงแม่ผึ้งมากๆทุกคนมีเรื่องอะไรแบบมาจะมาเมาแบบชวนคุยหน่อยดีไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะ ร้องเพลงได้เดี๋ยวร้องให้ฟังเพลงอะไรล่ะจ๊ะคือหนูอยากจะร้องเพลงแบบให้ทุกคนฟังมากเลยนะแบบร้องเพลงลุงมากๆเลยแต่คือหนูกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ไงคือแบบโดนมาทินโอ้โหเงินเดือนนี่ไม่มีเลยนะคะจากที่แบบน้อยอยู่แล้วก็เพราะว่าหนูกินเยอะไงเงินเดือนทีหนูก็แบบกินแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ร้องเพลงนี้จะโดนไหมอ่ะทุกคนไม่โดนหรอกเนาะฟีฟ่าโอชิใครหรอโอ้ยไม่บอกหรอกเผาจีจี้เผาพระขมหน่อยเผาจีจี้เผาพี่พระขมหรอให้หนูคิดก่อนละกันเงินเดือนหมดไปกับของกินวันนี้ในงานพี่น่ารักมากเลยว้ายคุณน้องก็พูดตรงเกินไปบางทีก็เขิน คืออยู่ในวงออกเป็นคือแบบหนูนับว่าหนูเป็นคนที่ขี้มโนที่สุดเลยก็ว่าได้คือแบบแต่งหน้าไปอย่างเงี้ยก็แบบหุ้ยทำไมแบบว่าทำไมสวยจังทำไมโอ้โหแบบวันนี้แต่งหน้าสวยมากอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูคิดว่ามันทำให้คนอื่นขำได้หนูก็ชอบค่ะไม่รู้ทำไมทุกคนตามชอบเสียงหัวเราะฟีฟ่าตามจริงหนูขำได้แย่กว่านี้อีกนะคะทุกคนแต่ถ้าหนูขำใส่เต็มในนี้มันก็จะยังไงอยู่หนูกลัวคนหนีอ่ะหนูกลัวคนแบบโอ้โหไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนจริงๆหนูขำแบบบ้าคลั่งมากๆอ่ะคือหนูไม่ได้ขำอย่างเงี้ยทำไมงานจับมือเดือนมกราแค่วันเดียวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาจัดมาให้หนูเองจบกี่ทุ่มคะเฮ้ยว่าเอ้ยว่าแต่เวลาเขาไลฟ์สดเขาจบกันกี่ทุ่มอะคะทุกคนนี่หนูมาไลฟ์หนูก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาจบกี่ทุ่มอะคะทุกคนประมาณชั่วโมงเดียวปะใช่ไหมเอ้ยทำไมทุกคนไม่บอกหรือเฮ้ยอืม1 ชั่วโมงอ๋อหน้ามาแตกโอ้ยหนูชินแล้วค่ะหน้ามาแตกเอ้ยค้างเพราะว่าแบตจะหมดแต่ไม่เป็นไรค่ะเอ้ยทุกคนมาร้องเพลงกันดีกว่าอยากให้ร้องเพลงของ BNK หรือร้องเพลงของอะไรคะทุกคนคือร้องเพลงของอะไรดีของ BNK หรือว่าเพลงของที่อื่นดีฮะเดี๋ยววันนี้นะดีเจฟีฟ่าก็จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนลูกทุ่งโอ้หนูไม่ได้ร้องลูกทุ่งนานจนหนูแบบโอ้ลืมไปแล้วแต่มันก็ยังมีสำเนียงลูกทุ่งโอ้ยฮอมกห่วงเหรอใครน่ารักสุดในวงหนูว่าหนูค่ะจะบอกคนว่าเป็นคนอื่นได้ไงก็ต้องหนูสิน่ารักที่สุดในวงนะใช่ไหมพูดถึงเพลงมาตานะคะหนูก็พูดได้แค่ชื่อข้างหน้าของมันนะคะนอกนั้นหนูก็พูดไม่ได้เลยเพลงเห็นเขาบอกว่าชื่อไทยมันเป็นคำว่าคิดถึงนะแต่ชื่อของญี่ปุ่นแบบยาวอะมาตาอานะหนูพูดไม่ได้ถ้าใครมาถามเนื้อเพลงกับหนูอย่าถามเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นหนูจะร้องเป็นเพลงให้ฟังเลยนะคะทุกคนได้ร้องเพลงมาตาใช่ไหมล่ะนั่นก็จัดไปเดี๋ยวหาดนตรีก่อนนะคะทุกคนเคยไปเดินสายประกวดร้องเพลงไหมครับระหว่างที่หาเพลงนะคะคือตอนที่หนูยังไงดีเรียนร้องเพลงนี่แหละก็มีครูแนะนำแบบให้ลองลงอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูแบบ
ก็ไม่ได้ค่อยไปอ่ะเพราะว่าหนูคิดว่าแบบคงไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะแข่งกับวงที่โรงเรียนมากกว่าตอนที่ยังไม่มาเป็น BNK นะคะก็แข่งกับวงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็เป็นพิธีกรวงค่ะแบบอารมณ์แบบท้องทุ่งนาสีเขียวขจีแต่หากในวันนี้ทุกท่านจะรู้หรือไม่ว่ากว่าจะเป็นรวงข้าวนั้นแล้วก็เข้าเพลงเลยค่ะนั่นแหละเริ่มมาหาดนตรีก่อนนะฮะเดี๋ยวฟังก่อนว่ามันใช่ปะไม่ใช่นี้ไม่อ่านเลยง่ะอ่านไม่ทันค่ะทุกคนสายตาสั้นเห็นอย่างนี้มันเหมือนจะใกล้โทรศัพท์แต่จริงมันไกลมากเลยได้ตอนนี้หาดนตรีอยู่นะคะทุกคนเฮ้ยนี่มันเฟสติวัลนี่นะพูดถึงบ้านสนามบอลหน่อยอ๋อคือพูดแล้วน้ำเดี๋ยวน้ำตาไหลค่ะหนูยังไม่อยากดราม่าตอนนี้นะคะตอนนี้หนูอยากจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังก่อนนะคะเอ้ยตอนนี้ดนตรีเริ่มเหมือนจะได้แล้วนะได้ที่แล้วงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮะก็ได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนได้ยินหรือเปล่าได้ยินดนตรีปะมาเธอเอ้ยไม่ทันอ่ะเอาใหม่มาเธออันเธอนะกูต้องข้างกายแต่ตานอกตาก็เหมือนกันยังพอฟังมองอย่างนั้นหากว่าฉันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงคงไม่รู้แค่วันต่อไปรักกันไม่ลบไม่ลืมหากรักมันเวียนกับใจไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าควรกับใจการที่คนอย่างฉันจะทำอะไรปล่อยไปปล่อยไปมีสักวันฉันคงลืมได้เองถ้าเราชอบใครสักคนรักเขาล้นในจิตใจเวลาจะเดินเดากันไปในความรู้สึกแค่ทำนึกไม่อยากเจอไม่รู้เธอไปอยู่ไหนให้พาดวงตาวันพลับและจากเขาไปแค่เพียงลมพัดบ้างเพียงใจก็เหมือนเธอยิ่งไกลฉันรักบางครั้งเกินรักไว้ไว้เกินไปอย่างนี้อาจตั้งเหนือเกินบอกใครเจ็บปวดยากเกินเข้าใจจะมีไหมสักคนเข้าใจมาแต่อานาตาและกอดตัวข้างกายแต่ตาไม่ว่าใครสุดท้ายก็ยอมถึงแค่เราเป็นฉันสิ่งที่ฉันยังคิดจะเปลี่ยนแปลงบอกตัวเองของฉันได้สักวันฉันจะลืมยังรักตัวกันเคยลบทิ้งไปจากใจความรู้สึกความรักที่มีต่อเธอและมันอยู่ในฝันให้มันลดลงลอยไปกับลอยไปลองให้ใจหาตัวเองให้เจอคงหดใจไม่เหงาเฝ้าแกล้งทุกคำที่มายังไม่ชื่นชาที่ฟ้ามันก็เดินมาหนูเหลืออดกันไม่ไหวให้น้ำตารินออกมาเธอที่บ้านอยากให้ในวันหนึ่งพาเธอจางจากฉันได้ไหมจะไม่คิดคิดถึงต่อไปใจต้องขอและตอนนี้แม้ไม่อาจมันได้สักทีก็หวังในปาฏิหาริย์อาทิตย์ทานทั้งรู้อย่าแก่ใจไม่มีวันไม่รักเลยสักทีฉันไม่เคยมันสักนาทีไม่รู้ฉันทำอย่างไรมาแต่อาและแต่และกอดตัวข้างกายแต่แต่นอกหน้าตาก็เหมือนกันยังเข้าก็มองอย่างนั้นหากว่าฉันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงคงไม่รู้กันวันต่อไปรักกันไม่ลบไม่ลืม
หากรักมันเวียนกับใจไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าควรปัจจัยแต่ที่คนอย่างฉันจะทำอะไรลงไปทำปล่อยไปไม่สักครั้งฉันคงลืมได้ร้องผิดอีกแล้วร้องผิดยังไงก็ร้องผิดอย่างนี้ทุกคนเขินอ่ะคือตอนที่ออก็ร้องผิดโอ้ my god ร้องตัวสุดท้ายผิดคือมาตกมาตายตัวสุดท้ายคือแบบโอ้ my god มากเลยคือแบบไม่น่าเลยคือตอนนั้นหนูถอดใจไปแล้วคิดว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีคนร้องดีกว่าหนูเยอะมากแบบของหนูมันร้องผิดตอนสุดท้ายด้วยไงมันก็แบบเนื้อเพลงมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าผิดนะนั่นแหละหนูก็เลยแบบโหไม่ได้แน่นอนทุกคนรู้เปล่าแบบตอนที่ออดิชั่นเพลงนี้กันทุกคนเขาถือไมค์กันใช่ไหมหนูแต่หนูอยากได้ขาตั้งเพราะว่าหนูตื่นเต้นมากหนูคิดว่ามีขาตั้งอ่ะมันจะทำไม่ให้ตื่นเต้นไงเพราะว่าแบบมันจับได้แล้วมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมล่ะแต่ที่ไหนได้โอ้โหควบคุมมันหนักกว่าถือไมค์อีกค่ะเพราะว่าถือไมค์มันยังแบบยังกำแบบแน่นๆได้แต่ไมค์หนูอยู่อย่างเงี้ยทุกคนคือแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าหนักกว่าเดิมนี่ทุกคนหนูรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีคนอยากรู้นะคะว่าหนูเนี่ยร้องเพลงอะไรออดิชั่นก่อนที่จะเข้ารอบที่จะมาร้องเพลงมาตานะฮะหนูร้องเพลงของพี่นิวจิ๋วค่ะเป็นเพลงฉันก็รักของฉันเพราะฉะนั้นไม่มีใครของั้นหนูร้องเองเลย วันนี้นะคะก็คึกคักคักได้เดี๋ยวลองลุกทุ่งให้ฟังไม่ต้องห่วงเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้ร้องนานแล้วก็จะหลงเร็วๆหน่อยไปค่ะวันนี้ฮะเสียใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอได้โปรดอย่ามาคงแวะกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรียกร้องขอให้เธอจงไปไกลๆไม่ต้องมาเจออย่ามาใกล้เขาได้ไหมฉันก็รักของฉันเข้าใจมั้งไหมฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใดแม้โดนกีดหัวใจถ้าเธอแย่งไปฉันก็รักของฉันเข้าใจมั้งไหมเธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ทำใจฉันก็รักฉันจะเป็นจนจะตายเธอไม่ต้องมาจำนายความรักเราโอเคไปแล้วเดี๋ยวบิน15วิเนอร์โอเคครับเข้าใจบ้างไหมเข้าใจค่ะ ทุกคนร้องโอ้โหเวอร์ลูกทุ่งร้องได้แค่ท่อนหกอะอาทิตย์บนทางที่แสนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษอุ๊ยตลกอ่ะมาฟังตัวเองร้องแล้วมันตลกยังไงก็ไม่รู้Dancing with no reason ก็ทุกเดือนละโยว้าม ีคนพิมพ์เกาหลีมาหาหนูด้วยของแม่ลองแบบไม่ลูกทุ่งได้ไหมอ่ะสาวน้อง15วันหาดนตรีไม่เจอขึ้นว่าอะไรนะอ๋อสสวยสสวยเห็นแสงเรืองรองจากท้องเนปเมื่อมองฟ้ายามารุนที่ดูว่างเปล่าถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเราได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงามบางครั้งท้องฟ้าก็มีหยดฝนโปรยปรายและตอนนี้คงจะมีแค่เพียงน้ำตาสิ่งที่หวังในวันนี้ไม่เป็นดังหวังตั้งใจพรุ่งนี้ต้องลองแล้วไม่สักครั้ง
ความใฝ่ฝันที่มีในใจตลอดคือมีตัวฉันที่ทำตามฝันนั้นได้มาทุกคนอย่าแซวดิหนูเขินได้ทำตามสิ่งที่รักได้ทำตามปรารถนาเอื้อมือขวาเป็นดังที่ใจต้องการอธิษฐานบนทางที่แสนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษตาแรงลมจะพาพัดทุกคนโอ้ my godคือแบบว่าคือแบบว่าเขินมากๆเลยเวลาร้องเพลงหนูขอเอาเจ้านี่ปิดได้ไหมคะทุกคนหนูเขินไม่ไหวแล้วหนูเขินไม่ไหวแล้วคือร้องคือวันนี้นะคะก็ร้องไม่จบสักเพลงเลยดูใหม่อ้อเพลงนี้ ไปอ่ะหนูชอบมากเพลงนี้เพลงดูใหม่คือรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเต้นต้องแบบ energy ตลอดเวลาแบบจะดับทุกคนเข้าใจไหมแบบเวลาเต้นแบบจะต้องฟันแบบจะต้องฟันสักเท่าไรเหงื่อจะไหลต้องแบบละอะอย่างนี้ต้องถ้าแบบโอ้ยเหนื่อยโอ้ my god โอ้เหนื่อยไม่ไหวแล้วโอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้อะทุกคนเข้าใจปะคือแบบมันก็มีอารมณ์แบบนั้นแหละที่หนูแบบเป็นอย่างนั้นคือแบบมันเหนื่อยมากแล้วหนูคือวิ่งไกลมากวิ่งแบบวิ่งไกลอะไรขนาดนั้น ทุกครั้งที่เห็นฤดูเปลี่ยนพันคืนวันเปลี่ยนไปลมโชยมาพาพัดกิ่งก้านเส้นไว้ปลิวโปรยใบไม้โรยพัดตามกระแสลมแปรเปลี่ยนไปฉันเฝ้ามองมันล่วงลงอย่างช้าช้าเขินอ่ะเขาเอาที่ปิดขอพวกเราเองที่ยังคงอยู่จะก้าวต่อไปให้ถึงสักวันมุ่งไปในฝันแห่งอนาคตจะก้าวเดินสู่ไปจะต้องฝันสักเท่าไรเงี้ยจะโอ้ยแบตเหลือ 10% แล้ว oh my god เอ้ยทำไมค้างเงี้ยจะไหลนั้นสักเท่าไรพวกเราพร้อมข้ามมันไปจะไม่ยอมเสียใจสักคราพวกเราจะคอยรับชูเดินต่อไม่ท้อและไม่เสียใจเราต้องฝันสักเท่าไรเก็บซ่อนความเร่าร้อนในใจมาถ้าเราข้ามมันไปมุ่งก้าวสู่ฤดูเริ่มใหม่ที่ผ่านและพ้นเดือนราวเข้าสู่วันที่สดใสเราพร้อมก้าวไปด้วยกันตื่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 นเฮ้ตื่น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 โอ้โอ้โอ้ตื่น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 เฮ้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 เปลี่ยนออกเต็มเร็วมากคือทุกคนเสียงหนูไม่ถึงอยากได้แผ่นรองแก้วของฟีฟ่างอ่ะต้องไปคาเฟ่นะคะทุกคนคีมีว่าเมโลดี้เมโลดี้คิดถึงจนทำเป็นฮาร์โมนีฮาร์โมนีความรักที่ไม่เคยเอ่ยออกมามันเจ็บจนลึกแบบนี้เจ้าทุ่งทำนองของฉันก็เธอคือเมโลดี้เอ้ยก็เธอคือแล้วก็เธอคือเมโมรีเมโมรีอย่างก็ได้เหรอปีนี้แข่งหัตถกรรมเปล่าไม่ได้แข่งค่ะทุกคนพอมาเป็นบีนเคแล้วก็แบบห่างหายไปจากวงลูกทุ่งเลยแบบคืออยากช่วยโรงเรียนมากอยากร้องมากๆเลยแต่ก็ไม่มีโอกาสใครบอกว่าอีโบลาเปลี่ยนเสียงไวฮะไม่เข้าใจอีโบลาก็เป็นแค่คนมานั่งดูคนบ้าพูดเอ้ยไม่ใช่คนสวยพูดเราอะอะไรเนี่ยอะสวยก็สวย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 เอาที่สบายใจมั่วจริงทุกคนหนูร้องเพลงมั่วไปหมดแล้วเอ้ยทุกคนบางทีคุยไปคุยมามันก็หิวอะนะคะเดี๋ยวหนูขอหาอะไรก่อนหาอะไรดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาโอ้โหโอ้โหมากทุกคนคือคุยไปคุยมาแล้วมันหิวมองไปมองมาแล้วหิวเฉยเลยOh my god! เล่นใหญ่มาก
มากอ่ะโอ้โหโอ้โหคือในกล้องมันเหมือนไม่ใหญ่หรือว่ามันใหญ่คือมันแบบปิดหน้าหนูได้เลยอ่ะฮัลโหลไม่ไหวแล้วกินแล้วอร่อยมากเอเบล่าแบบมันน่ากินอะไรตรงนี้ได้ยังไงคนเขาก็ดูกันอยู่ก็ยังจะกินอีกฟีฟ่าก็ไม่เป็นไรก็เราก็กินยั่วป่ะชอบอ่ะแกทุกคนแล้วมันสนุกดีอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคจิตแน่เลยแล้วมันมีอันนึงอันนี้อร่อยนะคะเก็บไว้กินทีหลังชอบกินอะไรเปิดๆผิดว้าวอันนี้ครัวซองนะคะทุกคนตอนหนูเรียนอยู่มัธยมหนูงงมากเลยระหว่างครัวซองกับคอซองมันต้องเรียกยังไงที่มันเป็นโบอะค่ะทุกคนงงมากคุกกี้ก็คุกกี้เหอะถ้าพูดว่าฟองคุกกี้อยู่นั่นแหละหนูลดแล้วฟองจังเลยคุกกี้เนี่ยคุกกี้หนูไม่ได้พูดตะกี้อีโบล่าพูดนี่ไม่ได้เป็นการรีวิวแต่อย่างใดนะฮะไม่กลัวอ้วนหรอคือหนูกินตอนนี้อาจจะอ้วนแต่พอตื่นเช้ามาพุงหนูแฟบค่ะทุกคนว้าวอย่างก็ได้หรอไม่กินแล้วเดี๋ยวทุกคนจะแบบหิวอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลง BNK Festival กันดีกว่าคือทุกคนรู้ไหมว่าหนูเป็นคนพูดเยอะมากอะหรือว่ารู้แล้วเก็บไว้กินหลังกล้องได้หนูก็คิดว่าอย่างนั้นโอ้โหคือทุกคนทำไมเวลาหนูกินอะไรต้องพูดว่าครูติ๊กด้วยอะเวลาหนูไปออกงานอย่างเงี้ยคือแบบหนูไม่เข้าใจทุกคนอย่าไปบอกครูติ๊กนะคือแบบครูติ๊กแบบลดหุ่นอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ครูติ๊กก็แบบพกข้าวกล่องเป็นสลัดนะทุกคนหนูไม่เข้าใจเลยมันอิ่มได้ยังไงอะมันไม่ได้อะมันไม่อิ่มอะอีโบล่าอ่ะอีโบล่ากินไม่ได้ค่ะทุกคนโอ้ยพี่ฟิฟ่าอยากเรามาจับมือกับพี่เนี่ยเห็นบอกไอ้แจ็คจะมาจับมืออย่างนี้ทุกคนเลยแต่วันจริงหายปึ๊บโอ้โหแบบเสียใจมากอ่ะรู้ป่ะว่าแบบวันนั้นอยากจะเมาอยากจะคุยมากๆเลยถ้าใครได้มาจับมือหนูนะจะรู้ว่าหนูเป็นคนคุยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนจะคุยไม่ทันหนูเลยว้ายไม่ได้รีวิวตัวเองนะคะลองริเวอร์โอ้โหทำไมเปิดเพลงไม่ได้แล้วตึ๊ด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 เอามาซิเบนคาเฟ่ที่วอลล์มาซิมาร้องไปด้วยกัน YouTubeคนดูเขินกว่าฟีฟ่าเขินหรอคะฟีฟ่าก็เขินทุกคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนอะไรนั่งคุยกับโทรศัพท์กากไม่ดูหรอกโอ้ my god ขอโทษครับขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับใครอ่ะฟีฟ่าไงจะใครล่ะยังไม่ได้ดูฟ้าร้องมาตาเลยโอ้มาพูดภาษาอะไรบ้างพูดภาษาไทยอะค่ะกับภาษาเกาหลีพูดอะไรนิดหน่อย
คนอะไรนั่งคุยกับโทรศัพท์จริงคนอะไรนั่งคุยกับโทรศัพท์งงมากเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเข้า YouTube ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมไม่แบ่งของกินชวนพี่คัมมินลดน้ำหนักโอ้โหหนูเคยชวนแล้วแต่พี่คัมมินบอกว่าเธอบอกว่าอย่าพยายามอย่าพยายามอีกเลยให้กินต่อไปก็อ้วนแล้วก็ช่างมันเรากินแล้วมีความสุขแล้วก็กินต่อไปไม่แคร์ใครไม่จ่ายค่าเน็ตใครไม่จ่ายค่าเน็ตโอ้โหบ้านหนูเน็ตแรงนะคะทุกคนจะบอกให้ไม่อยากกี่โมงไปแล้วนะคะบ๊ายบายดูคอนจากบางแสนเสร็จบางแสนเสร็จร้องลูกทุ่งหน่อยครับ เพลงลูกทุ่งเพลงอะไรเรารักกันชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากฉันรักตัวไม่ได้รักของฝากหิวให้ลำบากมาฝากทำไมแต่ตอนนี้เฮ้ย hey. ฉันเดือดร้อนหาเงินผ่อนแทบไม่ไหวร้องไวโอ้อะไรอะไรอุ้ยงงงงดูแลร้องลูกเพลงทุ่งเพลงนี้ดีกว่าอื้อหือรอจังเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะมาร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะคะแล้วถ้าใครไม่ฟังจะโกรธมากไปค่ะโอ้โหยุคนี้เลยชอบมากเลยคือไอ้ทุกคนก่อนจะไปร้องหนูขอมาเลยก่อนคือหนูเคยร้องเพลงของแม่พึ่งใช่ไหมแล้วแบบร้องเพลงหัวใจถวายวัดอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ดีๆไฟดับหนูแบบโอ้ยแบบตกแบบโอ้แบบหนูตกใจอ่ะทุกคนแบบแรงมากไปค่ะหล่อจังอาหาหล่อจริงคู่ใครนั้นยิ่งเป็นบ้ามีแค่มองสบตาห่างกันทั้งสี่วาอาหาใจหายวับเหตุจริงอาหาดึกดื่นหน้ายืนคงแทนขนาดดูท่าทางสุภาโสดใช่ไหมอยากทราบอยากจะดีไหมหรือเอาวงแขนกล้ามเป็นมัดอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆหน้ากระซิบเบียดกายกระแซะแล้ววางมือแม่ไว้บนหัวเข่าอยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เหงาใจจังเลยโอ้โหหล่อจริงอ่ะติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวปิดแล้วทุกคนเนี่ยเวลาได้ร้องเพลงมันก็เพลินอย่างเงี้ยเออนานึนนอรื่นสรังแฮว้ายสรังแฮโอ15 วิ 15 โอ้ใครยืนอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้ยหนูไม่กลัวหนูไม่กลัวเรื่องพวกนี้หรอกทุกคนไม่ไม่จริงตัวเองกลัวก็บอกว่ากลัวแค่นั้นแหละจะบอกว่าไม่กลัวผีได้ยังไงกลัวก็กลัวเนี่ยหนูชอบคุยคนเดียวไม่รู้ทำไมโอ้ my god ทุกคนบัตรเหลือ 2% โอ้ my god ไปค่ะเราต้องย้ายทัพย้ายถิ่นนะคะต้องย้ายถิ่นไม่พอย้ายโต๊ะด้วยทำไมมันเห็นเนียงอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวคือหนูต้องยกเต๊ะแล้วหนูก็ต้องคานคนเข้าใจป่ะเป็นเบบี้ชักจืดๆได้ดิโอเคเอาที่ชัดแบบก่อนไ
แม่พึ่งข้างหลังบ้าพูดอะไรไม่ได้จิ๊กจิ๊กจิ๊กมองถนนท้องฟ้าสายฝนนี่ยังไม่พอหรือไงไปค่ะชาร์จแบตแล้วโอ้ยทำไมมันเหินฟ้าอย่างนี้ล่ะโอ้ยพอมันเกิดให้พี่นะครับก็สุขสันต์มันเกิดนะคะขอให้ปีนี้มีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะเหนียงอะไรทุกคนใส่เสื้อตัวนี้แล้วมันดูคอกลมทุกคนไม่เข้าใจล่ะบอกว่าหนูมีเหนียงได้ยังไงงงมากมืดหนูอาจจะสวยในที่มืดก็ได้ใครจะไปรู้ฟีฟ่าชอบทุกกระเบนหน้าเหมือนไส้ดีค่ะทุกคน กลมทั้งคอมากกว่าไม่จริงค่ะหนูออกจะหน้าเรียวหน้าเรียวไหมทำไมมันมืดๆเอาใหม่หน้ากลมจังครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอแซวได้เรื่องหน้ากลมก็แซวกันใหญ่เลยไม่จริงหนูไม่ได้หน้ากลมเดี๋ยวเอาใหม่เรียวจ้าสวยด้วยอู้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูแบบหนังเลยอะมีหนังอะไรแนะนำมั่งแบบอยากดูมากเมื่อคืนค่ะทุกคนหนูดูเดอะเพิร์ทไปว้ายคือหนูชอบดูหนังเกี่ยวกับฆาตกรรมอะไรอย่างงี้มากเลยมันลุ้นดีอะหนูชอบมากๆหนูเป็นแฟนคลับหนังเรื่องนี้นะฮะพูดกระเบนให้ฟังหน่อยโอ้กระเบนเผาพี่ขมิ้นโดนขโมยขึ้นบ้านเอ้าทำไงล่ะทีนี้ทำไมเสื้อขยับได้เฮ้ยขยับได้ตรงไหนนี่นะคะทุกคนแนนโนเปล่าพูดคำว่าเชิญอะไรนะอ๋อพูดถึงเรื่องเล่นหนังยางนะคะหนูเมื่อก่อนชอบมากเซียนหนังยางมากๆคือแบบใครชวนเล่นแล้วไม่ให้เล่นก็ต้องเล่นค่ะทุกคนเพราะหนูจะเล่นเพื่อนกลัวหนูชนะไงวันนี้ดูบอลเปล่าคือหนูดูบอลไม่เป็นนะทุกคนแต่วันนั้นที่หนูไปเชียร์บอลหนูรู้สึกว่ามันสนุกอะมันมีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันเดือดมากเลยเชียร์บอลวันนั้นที่หนูไปวันที่25หลังบ้านฉันมีมาร้องไงนะลืมแล้วหนูชอบเพลงคนเจ้าน้ำตามากเลยอ่ะของคุณยุพิน ไม่ใช่ของพี่นิวจิ๋วนะคะบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นเวลาที่เขานั้นเข้ามาบอกตัวได้ NSR FIFA ด้วยว้าว Amazing ดีใจด้วยนะคะคนเจ้าน้ำตาเล่าเรื่องผีหนูไม่เคยเจอผีอะค่ะทุกคนเอาจริงๆหนูไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่หนูกลัวคนมากกว่าแต่หนูก็มีบางครั้งที่หนูก็แบบหลอนมาเล่นต่อเพลงกันได้เพลงอะไรว่าไปอยากจะรู้ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไร
ทำไมไม่บอกฉันเนี่ยเสียงหายไม่ได้กินน้ำอยากให้มีน้ำหอมกลิ่นฟีฟ่าทุกคนหนูก็อยากรู้เหมือนกันถ้าหนูมีน้ำหอมเป็นกลิ่นตัวเองมันจะเป็นกลิ่นยังไงคือหนูเป็นคนที่ไม่ฉีดน้ำหอมเลยคือหนูแบบได้กลิ่นน้ำหอมแล้วหนูมึนมากปวดหัวมากได้กลิ่นแล้วแบบโอ้ปวดหัวมากจริงๆหาเนื้อเพลงไม่เจออะตอนนี้พี่ชอบเพลงแร็ปๆโอ้โหเพลงแนวแร็ปๆแบบตีดฮิปฮอปอะไรเงี้ยคือชอบมากชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าแบบตัวเองร้องแนวนั้นไม่ได้ไงแต่ว่าชอบนะคะชอบฟังซ่อนกลิ่นร้องไม่เป็นค่ะทุกคนหนูร้องเพลงซ่อนกลิ่นไม่เป็นจริงๆหนูไม่เอาจริงๆซ่อนกลิ่นคือเพลงอะไรที่แรกหนูยังงงเลยชีวิตคนนี้ไม่มีแน่นอนเกิดมาเป็นตัวละครแสดงละครของโลกพระพรหมเท่านั้นคิดเขียนประพันธ์สรรสร้างเรื่องโศกกำหนดบทบาทให้ทุกคนไม่ต้องพิมพ์คำว่ากลิ่นเปรี้ยวมาค่ะหนูไม่มีกลิ่นตัวค่ะทุกคนไม่ได้มโนนะจริงๆกำหนดบทบาทให้ฉันวิโยเกิดมาในโลกเป็นคนพิการโลกนี้ไม่มีอะไรลองไปแล้วเนี่ยแน่นอนโลกเราคือโรงละครมีไฟกองฟอนเหมือนมารร่างกายของเราตายแล้วก็เผาเป็นเถาเป็นถาดเมื่อจบบทบาทชาติเวรสงสารปิดม่านแสดงละครนี้กรรมละครชีวิตคิดก่อนหน้าอนามีทั้งบทบาทหัวเราะร้องไห้ประจำหันมองคนอื่นเห็นเขาชื่นฉันกลับต้องช้ำฉากชีวิตฉันมีสีดำสองกาน้ำตาเปียกมอนทุกคนคะปกติทุกคนนอนกันกี่โมงคะหนูเป็นคนที่นอนดึกมากๆทำไมนอนดึกขนาดนั้นก็ไม่รู้อยากเป็นเจ้าหญิงอะไรคือหนูอยากเป็นซินเดอเรลล่าหนูชอบดูมากเลยดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเหมือนแบบกลับมาดูอีกรอบก็แบบยังตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้อยู่โอ้โหนอนตีสามพระเจ้านอนดึกพอๆกันเลยแต่หนูนอนเช้าหล่อเล่นเอ้ยพูดถึงนอนเช้าแล้วหนูอยากจะเมาคือแบบเมื่อก่อนอะหนูเป็นคนที่ติดซีรีส์เกาหลีมากแล้วหนูก็แบบนอนดึกมากเพราะซีรีส์เกาหลีแล้วแบบพ่อก็ว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยหนูแบบดูเรื่องนึงพอไปดูเรื่องนึงเรื่องที่มันเป็นอันนี้บอกชื่อไม่ได้เนาะก็แบบเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวกับนางเอ้ยนักแสดงซุปตาอะไรเงี้ยนั่นแหละหนูดูเรื่องนั้นอะที่แรกหนูคิดว่ามันไม่น่าจะสนุกแต่พอดูไปดูมาแบบสนุกมากจนเป็นจะเชี่ยอย่างเงี้ยแบบจนจีฮุนสวยมากนั่นหนูก็ดูยันเช้า7 โมงไม่ต้องนอนชอบซีรีส์เรื่องอะไรหนูชอบหลายเรื่องมากเลยแต่เรื่องแรกที่หนูดูนะคะเป็นเรื่องที่ลีมินโฮเล่นค่ะกับปาร์คชินเฮเล่นด้วยกัน2 คนที่แบบพระเอกบ้านรวยๆหน่อยอะไรเงี้ยพอ
พอพูดเรื่องแบบนี้นะคะคือหนูเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนหมึกจีนมากเลยอะมังงะหนูชอบมากๆการ์ตูนตาหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแบบหนูชอบมากๆอะคือแบบของมือสองหรือแบบเป็นมือสองหนูก็ซื้อนะถ้าแบบหนูผ่านอะไรเงี้ยคือหนูไม่เลือกเลยคือไม่รู้เป็นไรแล้วแบบที่บ้านหนูมีเยอะมากแล้วแบบบางอันก็ซ้ำที่หนูซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบอ่านมากๆเลยแบบผู้ชายแบบเป็นอารมณ์แบบเย็นชาผู้ชายญี่ปุ่นใช่ไหมคะแบบเย็นชาหนุ่มเนื้อหอมอะไรเงี้ยน่าจะมีแบบนางเอกแบบเบิร์กเบิร์กปะปะแบบโกโก้หน่อยอะไรเงี้ยพระเอกก็ชอบอะไรเงี้ยชีวิตจริงก็โอ้โหชีวิตจริงมันคนละเรื่องเลยทุกคนก่อนจบไลฟ์ขอชาวสนามบอลหน่อยเผาอะไรดีนะคะทุกคนอยากให้หนูเผาเหรอจะหมดเวลาแล้วโอ้ยจะหมดแล้วแต่หนูก็ไม่อยากไปเลยนะว่าหนูอยากเมาอะพี่พี่ตอบหนูหน่อยนะเอออ่านจบแล้วไปมโนต่อใช่อ่านจบแล้วต้องไปมโนต่อคือหนูเคยเล่าในตู้ปลาเฮ้ยทุกคนหนูอยากรู้ว่าแบบเราเกินเวลาได้หรือเปล่าแบบถ้าหนูอยากเมาอ่ะมันขัดใจเมียหนูนอนไม่หลับนะเนี่ยใช่หนูเคยเล่าในตู้ปลาเรื่องที่ว่าอ่านหนังสือการ์ตูนมึกจีนแล้วแบบเรื่องแล้วจะแบบมโนว่าเป็นตัวเองแล้วหนูเวลาอ่านใช่ป่ะหนูต้องมีกระจกไว้ข้างๆเพื่อมาส่องว่าตัวเองแบบอุ๊ยทำไมสวยเหมือนนางเอกในการ์ตูนเลยอะไรเงี้ยแบบมันเป็นความฟินของชนีอย่างนึงใช่ชอบเอ๊ะได้เหรอคะไลฟ์มันตัดตามเวลาโอ้เมื่อวานก็เกินพี่ว่าในบีนเคใครโหดที่สุดตามจริงพี่คิดว่าไม่มีใครโหดนะโถฟีฟ่าไม่น่าเลยพี่ลองคุกกี้เสียงไทยหน่อยฮะ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจให้นิดแต่ดูเธอช่างเฉยเมยเอาและเตรียมเจ็บมันจะหัวก็ต้องเสียงกันเย้เย้เย้ทุกคนมีคนบอกว่าอยากเห็นหนูใส่แว่นแต่หนูใส่แว่นแล้วไม่เข้าเลยอ่ะหนูก็เลยต้องซื้อคอนแทคมาใส่เองนะคะหนูเข้าใจนะที่มาของคำว่าสายตาสั้นคือเมื่อก่อนหนูเห็นเพื่อนใส่แว่นหนูไม่เข้าใจเลยหนูคิดว่าใส่แว่นคือแบบมันจะคือแบบมองคนไม่เห็นแบบเหมือนอารมณ์แบบตาบอดแต่ตามจริงมันไม่ใช่มันเบลอแล้วมันปวดหัวมันวิงอื้อหือโอ้ใช้โทรศัพท์รุ่นไรโอ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนโบฟีฟ่าโหดสุดโอ้โหก็โหดจริงๆอ่ะนะฮะนางลายไหมนางเอกช่อง7นี่เธอก็รู้ใช่ไหมว่าเขานะชอบฉันมากๆอย่างเงี้ยเหรอทำเสียงคุณโมหน่อยทำยังไงอะทำไม่ได้หนูไม่ใช่คุณโมหนูก็เป็นตัวของหนูเองนี่แหละอ่ะจะหมดเวลาแล้วโอ้ my god จะหมดเวลาแล้วคุยอะไรดีซีรีส์ไม่ชอบชอบฟีฟ่าครับอุ้ยเฉียบมีอะไรอีกฝันดีครับหมดเวลาว้าย4ทุ่มอายุเท่าไหร่หรออายุ17ค่ะอ๋อเป็นคนกรุงเทพเหรออ๋อยหนูเป็นคนกรุงเทพนะคะทุกคนทำไมทุกคนต้องคิดว่าหนูเป็นคนต่างจังหวัดด้วยหรือว่าเสียงหนูมันเหมือนคนแบบต่างจังหวัดค่ะคือพ่อหนูเป็นคนกรุงเทพแม่เป็นคนสุรินทร์แต่ว่าหนูเกิดที่กรุงเทพหนูพูดหนูพูดอีสานไม่ได้นะคะพูดได้นิดหน่อยแบบว่าอย่างไรเอ้ยเป็นเอียงเป็นตาแสบแถะเนี่ยพูดได้แค่นี้จักหน่อยส่วนญาตินะคะก็เป็นคนนครราชสีมาค่ะโอ้คือเดือนธันวาคมนี้นะคะหนูก็จะได้ไปออกงานที่โคราชด้วยหนูดีใจมากเพราะหนูเป็นคนที่ชอบกินผัดหมี่โคราชมากหนูคิดว่าครั้งนี้นะคะหนูไปหนูก็จะกินค่ะทุกคนคาจิมะโอ้ชอบบรรยากาศต่างจังหวัดนะมันแบบ
สบายเย็นเงียบๆดีแต่ตอนคืนหนูกลัวมากคือหนูไปโคราชใช่ไหมบ้านย่าหนูอยู่อันเนี้ยอำเภอโชคชัยแล้วคือตอนที่หนูนอนตอนคืนหนูกลัวมากเพราะว่าเขามาเล่าให้ฟังแบบเออเนี่ยมันมีผีกระสืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่คือเวลาหนูนอนแบบเสียงจิ้งหลงจิ้งหรีดเงี้ยมันก็ดังก็กลัวเฮ้อว้าวอะไรนะว้าวว้าวอะไรนะเบิดคำสิว้าวคุยเก่งสุรินทร์แบบรอเรือชัดเป๊ะเฮ้ยคือหนูพูดไม่ได้นะพูดอีสานไม่ได้นะพูดได้นิดหน่อยอย่างที่บอกไปคุยเก่งนะเราอ่ะแน่นอนคุยเก่งอ้าวอะไรชนกับมิกกี้คือหนูจะต้องไปแล้วจริงๆใช่ปะงั้นหนูไปก็ได้ฉันเจอโอ้โอ้